สวัสดีค่ะช่อง SB DIY 5คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาปักชำโหระพาที่ซื้อมาจากตลาดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีขวดเปล่านะคะขวดพลาสติกเปล่าตัดครึ่งหนึ่งหรือว่าตามขนาดตามที่เราต้องการค่ะตัดเป็น2ส่วนเพื่อที่จะใส่น้ำนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นปากขวดเราก็จะเอาไว้ปักนะคะเอาไว้ตั้งใบโหระพานี่ค่ะใบโหระพานะคะแล้วก็ตัดให้ส่วนก้านเนี่ยค่ะตรงข้อเนี่ยประมาณ1เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะก็รากเขาจะงอกตรงข้อนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเลาะใบออกค่ะเหลือไว้แค่นิดหน่อยนะคะตรงยอดค่ะเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เน่านะคะเพราะว่าเวลาเราแช่น้ำก็จะอาจจะเกิดอาการเน่าได้ค่ะแล้วก็จะตัดออกให้เหลือแค่ยอดส่วนบนนะคะก็ทำเหมือนกันทั้งหมดค่ะเหลือไว้แค่ยอดแบบนี้นะคะส่วนใบที่เหลือเราก็นำไปรับประทานทำอาหารได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาก้านที่เราเด็ดใบออกมาปักชำลงในน้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆเติมน้ำลงไปนะคะให้พอดีค่ะนี่ค่ะทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์นะคะหรือว่าจนกว่ารากจะงอกอันนี้ก็เป็นโหระพาที่เราปักชำไว้นะคะก็ในช่วงระหว่างที่เราปักชำก็ดึงเด็ดๆใบออกนะคะใบที่แบบว่าเน่าหรืออะไรอย่างนี้นะเขาก็งอกมาใหม่นะคะเพราะว่าจะได้ลดการคายน้ำเนาะเพราะว่าเราอันนี้ก็ประมาณ1สัปดาห์นะคะเพราะว่าเป็นการเพาะชำแบบไม่ใส่สารเร่งอะไรทุกอย่างนะคะก็ใช้น้ำธรรมดานี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรากกันนะคะนี่ค่ะก็ดูรากตรึมเลยนะคะ1อาทิตย์ค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปปลูกลงกระถางก็ได้นะคะหรือว่านำไปปลูกลงแปลงนะคะก็ได้ค่ะนี่แค่นี้เราก็กินได้นะคะกินได้แบบว่าเป็นการปลูกผักในสวนครัวค่ะนี่ค่ะรากเพียบเลยนะคะแข็งแรงดีค่ะค่ะลองไปทำกันดูนะคะประมาณ1สัปดาห์ค่ะนะคะนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยค่ะน้ำก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็เวลาเอาออกก็เอาออกธรรมดาแบบนี้ค่ะนี่นะคะ